เพื่อนคนแรกของพวกเราที่เราแท็กไปชวนเขามาเที่ยวด้วยกันเอพิโซดหนึ่งถูกต้องถือว่าเป็นคนแรกเลยให้เรานึกถึงเลยครับสำหรับคุณอ้ามโอฮานาครับผมวันนี้พี่ทั้งสองคนวันนี้อ้ามคนดูด้วยแล้วกันวันนี้เต็มที่คือวันนี้อ้ามโอฮานามาเจอปั้นบอยฮานาก้าใช่ฮานาก้าถามพี่อ้ามดีกว่าพอเราแท็กไปชวนมาเที่ยวเนี่ยทำไมถึงมาเที่ยวกับพวกเราหนึ่งอยากมาเจอพี่สองคนด้วยเฮ้ยจริงป่ะผมก็ติดตามดูละครดูสัมภาษณ์ดูแล้วต่างนานาบ้านจันเล่นเรื่องอะไรไอ้นี่ไงขึ้นปีนบันบุกเพสันนิวาสบุกเพสันนิวาสเออโอ้ยสันนิวาสนี่ถือมาเที่ยวใช่ไหมพี่ผมดูในโรงด้วยมีดูทั้งหนังมีทั้งอะไรภาพยนตร์ผมจะบอกให้นะหลังจากที่เราเปิดรายการมาเนี่ยอะไรไม่มีกับคำว่าคอนเซ็ปต์ที่เขาให้มาเลยคอนเซ็ปต์ที่เขาให้มาคือดูเท่ดีดูเท่ดีดูเท่ดีไอ้ได้มาฟีอะไรเอางี้รายการเราดีจะเป็นรายการที่พานะครับเพื่อนๆทุกคนนะรวมถึงเพื่อนที่เราแท็กเนี่ยชวนมาเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันแต่คอนเซ็ปต์รายการเราคือนะคุณป้าดูเท่ดีกิจวันนี้ก็คือเราจะไปดูทะเลหมอกแดนใต้เมื่อกี้บอกว่าไงนะถ้าเกิดว่าคิดถึงทะเลหมอกผมคิดถึงเชียงใหม่คิดถึงเหนือเลยถูกต้องแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าไปชุมพรมีทะเลหมอกเหมือนกันเป็นเรื่องไปที่ดอยตาปังนะครับผมโดยเราจะไปดูแสงอาทิตย์เนี่ยส่องผ่านรูดูบ่อยๆไหมรูส่องผ่านรูดูอะไรพี่ของภูเขาทะลุมาในยามเช้าสวยงามมากช่องลมช่องลมอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความหมายของทะเลหมอกทางใต้เนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างแล้วมันพิเศษยังไงครับผมอันนี้คือภารกิจของเราผมมีเรื่องเล่ารถไฟมาด้วยเล่าเพื่อนอยู่3คนรอรถไฟกันอยู่ครับนั่งรอคุยกันเพลินพี่คุยเหมือนเล่าเนี่ย3คนคุยกันเพลินรถไฟมาปึ๊บมาจอดแล้วก็คุยกันเพลินตัวรถไฟออกไปกูวิ่งตามพี่ไอ้3คนนี่วิ่งตามกันเฮ้ยรถไฟไปแล้วเฮ้ยดูไม่ทันแล้วไม่ทันเออพอจะถึงก็ถึงปุ๊บกันดันตูดอีกคนแรกขึ้นไปได้ไอ้คนที่2กระโดดขึ้นตามไปก็ยังไหวไอ้คนที่3ขึ้นไม่ทันแต่ว่าหยุดแล้วก็หัวเราะพี่ขำเลยทำไมนายสถานีบอกว่าเฮ้ยมึงขำเลยว่ามึงขึ้นรถไฟไม่ทันอ่ะไม่ขำได้ไงเลยพี่ไอ้สองคนนั้นอ่ะมันมาส่งผมเสือกโดดขึ้นไปเฉยก่อนที่ระหว่างทางก่อนที่จะนงนอนงานก็พูดคุยแบบใครมาเป็นกลุ่มแก๊งเพื่อนอย่างวันนี้ผมก็ได้คุยกับปั้นจันทร์ครับพี่อาร์มอะไรเงี้ยก็สบายแฮปปี้สนุกครับอันนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรียกว่าตู้นอนชั้น2ชั้น2ก็เห็นมีชั้นเดียวนะไม่ใช่ชั้น1ลงมานอนใต้หลังตายชั้น3ขึ้นไปนู่นไปนู่นตู้ดีเลย์ใช่แต่แท้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 เลยมูนวอล์กไปเลยแต่ท้ายก็คือขออาร์มเห็นว่าตู้1นี่เป็นห้องส่วนตัวเลยนะครับแต่ความจริงตู้2นี่ก็ไฮโซไฮโซแล้วเดี๋ยวตอนผมก็จะมาปูตรงปูเตียงให้นะนานมากแล้วครับที่ไม่ได้ขึ้นรถไฟตู้นอนนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปต้องแบบช่วงสุดท้ายน่าจะเป็นแบบตอนไปฝึกงานต่างจังหวัดนะครับก็เรียนมหาลัยครับก็ได้เหมือนกับย้อนฟิลเอางี้เดี๋ยวผมว่าเราจะเดินทางกันประมาณสัก7ชั่วโมงเดี๋ยวเราพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาเรามาคุยกับอาร์มต่อว่าทริปนี้ของเราเนี่ยมากันแบบเรียวๆลุยๆลำบากครับแล้วเรามาฟังเรื่องราวชีวิตของอาร์มด้วยว่าการเดินทางของอาร์มตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้มันเป็นยังไงบ้างมันลำบากการเดินทางเป็นเรื่องแล้วตอนนี้เขามาถึงสายรถไฟเนี่ยเฟอร์รารี่นะครับผมขับมาส่งมาอันนี้คุณมาทีหลังคุณรู้คุณเห็นอะไรคุณไม่ผมยืนหนมนั่งรอกับพี่ปั้นจันใช่เขาครึ่งชั่วโมง15นาทีเขาก็มารถปกติธรรมดาเด็กมาเล่นกูแล้วแล้วพี่ดิ่งมาเลยมาช้านะพี่นะ15นาทีเองแต่มานั่งอ่านสคริปต์เนี่ยเลี้ยวไหนถูก